แนวภูเขาแล้วนะครับกำลังจะขึ้นที่ราบสูงอีสานรถไฟเขาก็คงจะพยายามตัดตรงที่ใกล้เคียงที่สุดนะคือชันน้อยที่สุดเพราะรถไฟเนี่ยจะทำความขึ้นที่ลาดชันไม่ค่อยได้โอ้ตรงนู้นเห็นกังหันลมแล้วนะครับกังหันลมแทบสถิตเนี่ยอยู่ด้านนู้นตรงแนวภูเขาย้อนๆนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องจะจับได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าตาคนมันมองได้ไกลนี่ก็เขาเจาะเนินนะครับจะได้ไม่ต้องไต่ขึ้นทางชันนะดูครับผมจะซูมเข้าไปสุดตาเลยนะมองเห็นไหมครับเราก็จะขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็ไปตรงโซนกังหันที่เทพสถิตนะเปิดเทพสถิตที่มีดอกกระเจียวนะฮะอุทยานแห่งชาติไผ่งามไปกันต่อครับสถานีโคกคลีนะฮะสถานีโคกคลีมีชิ้นส่วนของจักรไอ้น้ำอะไรสักอย่างอยู่โอ้นี่ป้ายสุดแผ่นดินภาคกลางที่อำเภอลำสนธิลพบุรีครับมีแม่ค้าหลายคนขึ้นมาเลยครับโคกคลีนะไปไปไม่น่ะไม่ไปเนาะไม่ไปไม่ไปลงไม่ลงน้ำแดงไหมคะเดี๋ยวครับช่องสำราญครับ10กิโลพวกทีครับลำสุดนี้สิ้นสุดภาคกลางเข้าภาคอีสานนะครับเห็นแนวภูเขานะครับเรากำลังจะเข้าสู่ที่ราบสูงอีสาน